สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองโลกกว้างครับประจำวันอาทิตย์ที่5เมษายน2558และก็วันนี้ครับอยู่กับผมภาพภูมิรัฐวรนะครับรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับรายการมองโลกกว้างของเรานะครับจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่มีผลต่อเนื่องในยุคปัจจุบันแล้วก็ในยุคอนาคตต่อไปแล้วก็เช่นเคยครับทุกครั้งกับรายการมองโลกกว้างนะครับเราจะอยู่กับหมอหวายคุณหมอสลักธรรมโตจิราการและตอนนี้ครับคุณหมอก็พร้อมอยู่กับผมในรายการตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอหวายครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการนะครับเราเปิดไป1บทเพลงมีนัยยะมีความสำคัญหรือว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องหยิบบทเพลงนี้มาฝากท่านผู้ชมครับครับก็ท่านผู้ชมหลายท่านก็คงงงว่าเอ๊ะผมอยู่ดีๆเอาเพลงอะไรมาเปิดเนี่ยแต่ว่าผมจะบอกว่าเพลงที่เอามาเปิดเนี่ยผู้ประพันธ์เนี่ยก็คือท่านชองชาร์ลส์รุสโซนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการนำเสนอแนวคิดของพลเมืองที่ใช้กันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือท่านชองชาร์ลส์ รุสโซเนี่ยเพลงสักครู่ที่เปิดไปเนี่ยเป็นเพลงโหมโรงของอุปกรณ์ที่ท่านแต่งนะครับชื่อLe de Wang de Village นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้เป็นนักคิดทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ท่านก็คงเป็นคีตกวีที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกเลยนะครับนะครับก็เลยหยิบยกมาฝากท่านผู้ชมครับก็ก่อนอื่นก็จะขอเล่าประวัติให้ฟังเล็กน้อยนะครับว่าท่านชองชาร์ลส์ รุสโซเนี่ยคือท่านเป็นทำงานในภาษาฝรั่งเศสก็จริงแต่ท่านไม่ใช่คนฝรั่งเศสนะท่านเป็นคนสวิสนะครับซึ่งอาศัยอยู่ที่เจนีวาแต่ว่าบรรพบุรุษของท่านเองก็เป็นคนเชื้อสายฝรั่งเศสครับซึ่งอพยพมาจากกรณีความขัดแย้งระหว่างคนแคทอลิกกับคนโปรเตสแตนต์ในฝรั่งเศสอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปเมื่อตอนที่แล้วแล้วท่านมาอยู่ได้ประมาณสัก 4-5 ชั่วรุ่นเลยนะครับครับแล้วก็คือท่านก็ในช่วงตอนที่ท่านอายุยังยาวเนี่ยท่านก็ได้มีประสบการณ์ได้เดินทางไปหลายที่ทั้งในอิตาลีนะครับแล้วก็ในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ที่เนเธอร์แลนด์นะครับทำให้ท่านได้ซับซึมซับประสบการณ์และเหตุความคิดหลายๆอย่างเข้ามาและท่านก็อยู่ในบรรยากาศพอดีคือว่าจากการที่ท่านได้ไปอิตาลีเนี่ยท่านก็เลยได้ไปเห็นพวกนครรัฐที่เป็นอิสระซึ่งมีเป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบสาธารณรัฐในขณะที่ยุโรปเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยยังตกอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบประชาธิปไตยในยุคนั้นนะครับแล้วก็ในสวิสเองก็เป็นบรรยากาศที่บางส่วนก็เริ่มมีการเลือกตั้งเริ่มมีการพูดถึงสิทธิของมนุษย์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นบรรยากาศที่ทำให้ท่านกลายเป็นมีนักคิดเป็นนักคิดที่มานำเสนอเรื่องของสิทธิของพลเมืองเนี่ยมากขึ้นแล้วก็นำเสนอทฤษฎีสัญญาประชาคมในฐานะสิทธิของพลเมืองมากนะครับแล้วแนวความคิดของคุณรุสโซแล้วแนวความคิดของท่านนั้นคืออะไรมีนัยยะอะไรบ้างครั รบก็งานของท่านที่นำเสนอเรื่องของสัญญาประชาคมแล้วก็เรื่องของสิทธิพลเมืองเนี่ยอย่างชัดเจนเนี่ยก็จะมี2เล่มนะครับก็เล่มแรกคือเรื่องของว่าด้วยความไม่เท่าเทียมอีกเล่มนึงคือสัญญาประชาคมหรือโซเชียลคอนแทรคซึ่งเล่มหลังเนี่ยอันนี้มีความสำคัญจริงๆนะครับซึ่งแนวคิดของท่านรุสโซเนี่ยก็คือเดิมเนี่ยมนุษย์อยู่ในสภาวะแห่งธรรมชาติแปลว่าทุกคนนะมีอิสระอยากทำอะไรก็ทำได้เลยนะครับแล้วก็อยากจะเอาอะไรก็เอาอยากจะได้อะไรก็มาถือครองนะครับซึ่งก็แปลว่ามันก็มีทั้งด้านดีและด้านร้ายนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากจะไปฆ่าใครเนี่ยก็มีเสรีภาพที่จะไปฆ่ากันเต็มที่แล้วก็ต้องสู้กันด้วยกับประลองกันด้วยกำลังนะครับซึ่งในยุคแรกเริ่มของมนุษย์เนี่ยความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมีเฉพาะกำลังกายก็แปลว่าใครมีกำลังกายมากกว่ามีกล้ามเนื้อใหญ่กว่าก็เป็นผู้ชนะก็เป็นผู้ชนะไปแล้วก็มนุษย์ก็จะใช้กำลังแค่เพื่อปกป้องตัวเองเป็นหลักนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยความหวาดกลัวสูงสุดคือความหวาดกลัวต่อภัยของชีวิตก็คือใครมาคุกคามร่างกายเนี่ยก็จะต้องสู้เพื่อป้องกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมนุษย์เนี่ยมันเริ่มมีพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับมีการผลิตมากขึ้นอย่างเช่นมีการผลิตทำเกษตรกรรมมีการวัสดุโลหะหลอมเหล็กเป็นอาวุธขึ้นมามันก็เลยเริ่มมีการสะสมทรัพย์สินขึ้นมาแปลว่ายุคสมัยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคำว่าทรัพย์สินมีส่วนเกี่ยวข้องใช่ครับแล้วแนวความคิดของรุสโซในเรื่องของทรัพย์สินนั้นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากครับคือพอท่านมองว่าพอเริ่มมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมีความไม่เท่าเทียมกันแล้วเพราะใครที่สมมติว่ามีตอนแรกมันสู้กันก็ยังเป็นแฟร์เพลย์ก็คือกำลังเฉพาะกำลังกายแต่พอมีทรัพย์สินก็เริ่มมีและใครมีเงินมากกว่าก็ซื้ออาวุธดีๆกว่าได้ใช่ไหมครับก็สามารถที่จะเอาอาวุธหรือกำลังหรือทรัพยากรอย่างอื่นเนี่ยไปปราบปรามคนอื่นและพอปราบปรามคนอื่นเสร็จเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็ถูกกดลงเป็นทาสครับพอกดลงเป็นทาสปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะเอาทาสเหล่านี้มาทำการผลิตให้ตัวเองเนี่ยมีความทรัพย์สินมากคือพอมีทรัพย์สินมากขึ้นก็มี
ก็มีกําลังมากขึ้นก็ไปกดคนอื่นลงไปมากขึ้นเพราะมันกลายเป็นความไม่เท่าเทียมกันครับพอเรื่องของทรัพย์สินผ่านไปมันมีอะไรในยับแนวคิดของรุสโซต่อครับพอมีปัญหาอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแนวคิดของรุสโซท่านก็เลยมองว่าคือรัฐเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าคนเนี่ยคือต้องการที่จะเข้ามารวมตัวกันเพื่อปกป้องเสรีภาพของตัวเองเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มีอำนาจมีเงินมากๆเนี่ยมีกำลังมากขึ้นก็จะไปกดเสรีภาพกดคนอื่นลงเป็นทาสก็คือไปทำลายเสรีภาพของคนอื่นเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันก็คือคนเนี่ยเข้ามารวมกันเพื่อยกสิทธิ์ในเสรีภาพของตัวเองให้กับสิ่งที่เรียกว่าความปรารถนาร่วมกันคือความปรารถนาในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงสิทธิ์ของตัวเองภาษาอังกฤษใช้คำว่า general will ก็คือเป็นความปรารถนาร่วมกันในการที่จะปกป้องชีวิตทรัพย์สินและก็ความเป็นอยู่ของตัวเองนะครับซึ่งท่านรุสโซเสนอที่สำคัญก็คือว่าทุกคนเนี่ยมันไม่ควรจะต้องขึ้นกับบุคคลอื่นก็คือไม่เป็นทาสของคนอื่นไม่เป็นไพร่ของบุคคลอื่นแต่ว่าขึ้นต่อสิ่งที่เรียกว่าความปรารถนาของรวมกันของคนในสังคมซึ่งตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของอำนาจอธิปัตย์ก็คือแนวคิดของอำนาจสูงสุดในสังคมในฐานะที่เป็นอำนาจลอยๆไม่ใช่ว่าคือผูกเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็คือจะต้องเชื่อฟังความปรารถนาร่วมก็คือแปลว่าสังคมมีระบบระเบียบกติกาอะไรเพื่อมารักษาเสรีภาพรักษาสิทธิ์ของคนในสังคมด้วยกันเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยก็ต้องเชื่อฟังเพราะว่าเท่ากับเชื่อฟังตัวเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยอำนาจสูงสุดก็คือความปรารถนาร่วมหรืออำนาจอธิปไตยเนี่ยมันเกิดจากการที่ทุกคนเนี่ยยอมสละสิทธิ์ในเสรีภาพของตัวเองจำนวนหนึ่งเข้าไปรวมกันเป็นเรียกว่าอำนาจความปรารถนาร่วมหรืออำนาจอธิปไตยนี่เองเพราะฉะนั้นการเชื่อฟังอำนาจหรือความปรารถนาร่วมคือการเชื่อฟังตนเองนี่คือจุดกำเนิดของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐไม่ใช่ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ลอยมาจากฟ้าที่ไหนซึ่งเป็นการต่อยอดความคิดของท่านโทมัสฮอบส์อีกทีนึงนะครับนั่นคือเรื่องราวของที่เกี่ยวกับทรัพย์สินแล้วก็เรื่องราวของในส่วนของความปรารถนาร่วมกันนะครับนั่นคือแนวคิดของรุสโซนั่นเองนะครับแล้วมาเรื่องของสัญญาประชาคมของความหมายของรุสโซมีนัยยะสำคัญอะไรอะไรบ้างครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเนี่ยผมขออนุญาตนำบางส่วนที่ผมแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษของงานเขียนของท่านรุสโซที่ชื่อสัญญาประชาคมนะครับซึ่งท่านก็ได้พยายามอธิบายแนวคิดต่างๆของท่านในอย่างชัดเจนอย่างขึ้นมาสไลด์แรกเลยนะครับสไลด์แรกเนี่ยเอาเป็นภาพเต็มๆเลยก็ได้ครับก็คือในคำหนึ่งที่ท่านพูดในสัญญาประชาคมท่านบอกว่ากำลังไม่สามารถสร้างความชอบธรรมได้และเรามีพันธะที่จะเชื่อฟังอำนาจอันชอบธรรมเท่านั้นยังไงครับความหมายของก็คือท่านมองว่าถ้าเกิดว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้ามองย้อนไปตามทฤษฎีของท่านคือท่านบอกว่าอำนาจคือรัฐที่เกิดขึ้นมามันเกิดจากความปรารถนาร่วมเพราะฉะนั้นรัฐจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาอำนาจมากดขี่บีทากันให้ยอมรับในอำนาจรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้อำนาจกดขี่บีคากันเนี่ยมันคือรัฐที่ไม่ชอบธรรมเพียงว่ายอมรับว่าโหคุณต้องฟังท่านผู้นำหรือฟังพระราชาหรือฟังประธานาธิบดีคนเดียวอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่ว่าที่คนเนี่ยเราเนี่ยที่เชื่อฟังอำนาจขึ้นมาเพราะว่าเราเชื่อฟังตามความปรารถนาร่วมของคนในสังคมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่อยากจะฝากไว้ถึงทุกๆคนนะครับนะครับอ่ะมาความหมายหรือว่าข้อความถัดมาครับอาจารย์เขาบอกว่าการปฏิเสธเสรีภาพเท่ากับการปฏิเสธการเป็นคนปฏิเสธสิทธิ์และแม้กระทั่งหน้าที่ของมนุษยชาติครับครับก็คือท่านในเรื่องของสัญญาประชาคมเนี่ยพอดีผมต้องท้าความไปนิดนึงว่าท่านเริ่มจากการมองปัญหาทาสว่าทำไมมนุษย์เราถึงยังมีทาสยังมีไพร่แต่ท่านก็มองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขัดกับเสรีภาพซึ่งมีมาแต่ธรรมชาติอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีเสรีภาพแต่ธรรมชาติซึ่งทุกคนมีมาตั้งแต่เกิดก็คือเสรีภาพในการทำสิ่งต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปปฏิเสธเสรีภาพเนี่ยคือเราเท่ากับปฏิเสธความเป็นคนของบุคคลนั้นเลยนะครับแล้วก็ปฏิเสธกระทั่งสิทธิ์แล้วก็กระทั่งหน้าที่ของมนุษยชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงมองว่าเสรีภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องมีเพียงแต่ว่าในการที่จะได้มาในการที่จะไม่ให้มันชนกันน่ะพูดง่ายๆน่ะก็คือต้องเอาไปรวมกันเป็นอำนาจอธิปัตย์ก่อนหรือความเป็นหรือความปรารถนาร่วมกันก่อนแล้วเมื่อความปรารถนาร่วมที่จะมีความปลอดภัยแก่ร่างกายเนี่ยมันเกิดการจัดสรรอำนาจรัฐขึ้นมาก็ให้อำนาจตรงนี้กลับเข้ามาเพื่อให้เสรีภาพกับมนุษย์เรานะครับนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะตรงกับข้อความที่ท่านระบุเอาไว้เดี๋ยวขึ้นสไลด์ต่อไปเลยนะครับนะครับโดยได้เขียนว่าพวกเราแต่ละคนครับนำตนเองและอำนาจของตนมารวมกันภายใต้การนำสูงสุดของความปรารถนาร่วมกันแต่ในสถานะที่ร่วมกันนั้นพวกเรารับรองสมาชิกแต่ละคนในฐานะส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่แบ่งแยกออกมาไม่ได้ครับ
ก็คืออันนี้ท่านแปลว่าต้องยอมรับทุกคนในสังคมไม่ว่าจะมีฐานะชนชั้นชั้นไหนก็อะไรก็ตามครับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเอาเฉพาะคนรวยนี่มันก็จะย้อนกลับไปตอนแรกก็แปลว่าไม่ต่างอะไรกับการใช้อำนาจดิบเถื่อนเนี่ยในการที่มากดคนที่มีทรัพยากรมากกว่าเพราะท่านมองว่าโลกปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่ใช่โลกที่แข่งกันด้วยกำลังกายเหมือนกับในยุคเหมือนกับยกโบราณกาลไปแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าคนที่สะสมทรัพย์สินมากกว่าก็จะถือครองทรัพย์สินมากขึ้นก็จะใช้ความได้เปรียบในกดคนอื่นไปทำลายสิทธิเสรีภาพคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีความเจตจำนงร่วมกันเพื่อมาปราม ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีอำนาจที่ไปต่อรองกับพวกที่มีอำนาจมากกว่านี่เองนะครับมาที่ข้อความถัดมานะครับของรุสโซกันต่อบอกว่าสิ่งที่คนสูญเสียจากสัญญาประชาคมคือเสรีภาพโดยธรรมชาติและสิทธิ์ในทุกสิ่งที่เขาพยายามไขว่คว้าและได้มาอย่างไม่จำกัดแต่สิทธิ์ได้กลับมาคือเสรีภาพในสังคมและสิทธิ์ในการครอบครองทุกสิ่งที่เขามีอยู่ครับก็คืออย่างที่ผมย้อนกลับที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือเสรีภาพโดยธรรมชาติก็คือแปลว่าอยากจะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ระเบียบในสังคมเลยครับนะครับซึ่งกลายเป็นถ้าไปในยุคหินเลยเนี่ยมันก็ทำได้เพราะว่าทุกคนมันแข่งกันโดยกำลังกายแต่พอมาต่อมาเริ่มมีคนที่เริ่มมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคนเริ่มสะสมทรัพย์สินเงินทองต่างๆมากขึ้นพอทรัพย์สะสมมากก็สามารถที่จะใช้ทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้เนี่ยไปกดคนอื่นแล้วให้คนอื่นมาทำงานรับใช้ตนก็เป็นการเพิ่มทรัพย์สินเงินทองของตัวเองเพื่อไปกดคนอื่นอีกซึ่งมันไม่เป็นธรรมแล้วมันจะเท่ากับไปทำลายเสรีภาพของทุกคนในสังคมหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำมาก็คือคนสมาชิกทุกคนในสังคมเนี่ยก็ต้องเอาสิทธิ์ที่ตัวเองมีเนี่ยยกไปให้กับความปรารถนาร่วมหรืออำนาจอธิปไตยแล้วจากนั้นเนี่ยอำนาจอธิปไตยเนี่ยก็จะทำหน้าที่เพื่อปกป้องสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ย้อนกลับมานิดนึงในข้อความเมื่อสักครู่ที่บอกว่า รับรองสมาชิกแต่ละคนในฐานะส่วนหนึ่งทั้งของทั้งหมดที่แบ่งแยกออกมาไม่ได้ก็แปลว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนใดก็ตามเนี่ยที่เป็นสมาชิกหนึ่งของสังคมนั้นเนี่ยจะต้องได้รับการคุ้มครองจากไอ้อำนาจอธิปไตยหรือไอ้ความปรารถนาร่วมอย่างที่รุสโซเขียนเอาไว้ด้วยไม่ใช่แบ่งว่าเป็นคนถ้าเปรียบเทียบกับสังคมไทยเอาให้เห็นภาพง่ายๆนะไม่ใช่บอกว่าคุ้มครองเฉพาะคนเสื้อสีหนึ่งไม่คุ้มครองคนเสื้ออีกสีหนึ่งหรือกฎหมายเอามาใช้กับคนเสื้อสีหนึ่งและอีกสีหนึ่งไม่ต้องใช้อย่างเงี้ยเสมอภาคทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่เสมอภาคมันก็จะกลายเป็นว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยแช่อำนาจเพื่อมากดอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งมันก็จะไม่เข้าคุณสมบัติของการดำรงอยู่ของรัฐนะครับนี่เองมาที่ข้อความถัดมาของรุสโซกันต่อบอกว่ากิจการใดก็ตามที่พลเมืองคนหนึ่งสามารถกระทำให้รัฐได้เขาต้องกระทำกิจการนั้นเมื่อรัฐเรียกร้องจากเขาแต่ในส่วนขององค์อธิปัตย์เองไม่สามารถบังคับใช้พันธะใดๆซึ่งไร้ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมกับประชาชนได้แม้กระทั่งปรารถนาเช่นนั้นก็ไม่ได้ครับอันนี้เนี่ยก็คือมันมาจากแนวคิดที่บอกว่าสมมุติว่ารัฐเนี่ยก็คือจะเอาอะไรจากได้แค่ไหนจากประชาชนเพราะว่าในยุคโบราณเนี่ยที่มองว่าคนเนี่ยเป็นแค่บุคคลในบังคับเป็นแค่ subject ของรัฐนั้นก็แปลว่ารัฐอยากจะเอาอะไรก็ได้อยากจะเอาอย่างเช่นสมมุติว่าจะเอาแบ่งให้รัฐทำนาได้เท่าไหร่แบ่งให้รัฐครึ่งหนึ่งอย่างนี้เนี่ยถามว่าเขาจะอยู่กันได้ไหมไม่ได้อยู่กันไม่ได้เพราะฉะนั้นรุสโซก็เลยเสนอบอกว่ารัฐหนึ่งเนี่ยที่มันมีความเป็นธรรมเนี่ยก็คือไม่สามารถใช้บังคับใช้พันธะอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่ว่าถ้าถามว่าพลเมืองเองเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะรักษาสิทธิ์ของตัวเองในการเป็นพลเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐเนี่ยต้องการอะไรที่อยู่ในขอบเขตวิสัยที่พลเมืองนั้นเนี่ยสามารถจะทำให้ได้อย่างเช่นเสียภาษีโอเคอย่างเช่นขึ้นภาษีแวดสักเป็น 7% อย่างเงี้ยโอเคเราก็โอเคจ่ายได้เพราะมันก็ไม่ได้แพงมากถ้า 10% อะไรเนี่ยครับถ้าเกิดมันอัพกลายเป็น 10-20% นะหรือว่าอยู่ดีๆจะเก็บภาษีอะไรแบบไร้แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยที่แบบดูแล้วไร้เหตุผลเอาไปซื้อเรือห่อเอาไปซื้อรถคุ้มเกราะหรือซื้ออะไรที่มันแบบดูแล้วไม่มีประโยชน์กับสังคมเนี่ยจริงๆประชาชนไม่ได้มีภาระผูกพันที่จะต้องไปใช้จ่ายนะครับตามทฤษฎีของสัญญาประชาคมนี้นะครับมาปิดท้ายหนึ่งข้อความของรุสโซนะครับก่อนที่เบรกหน้าเราจะดูเรื่องราวของพลเมืองในฝรั่งเศสนะครับเรามาดูความอีกหนึ่งนัยยะปิดท้ายก็บอกว่าอำนาจอธิปไตยแม้จะแน่นอนศักดิ์สิทธิ์และล่วงละเมิดมิได้สักเพียงใดย่อมไม่สามารถละเมิดขอบเขตตามที่ตกลงกันไว้ได้และทุกคนย่อมสามารถใช้คุณประโยชน์และเสรีภาพตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ได้อันนี้ก็คือสำคัญที่สุดก็คือที่ท่านรุสโซบัญญัติเอาไว้ก็คือแปลว่าถ้าขอบเขตมันมีกรอบหนึ่งกรอบหนึ่งอ่ะที่อำนาจรัฐเนี่ยมันไม่สามารถที่จะล่วงละเมิด
ประชาชนได้ซึ่งถ้ามองตามทฤษฎีของรุสโซก็ย้อนกลับไปตอนต้นก็คืออะไรก็คือความหวาดกลัวในชีวิตและทรัพย์สินเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยรัฐต้องรับประกันความชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตไม่ใช่ยินดีๆเนื่องจากเก็บหายเอาประชาชนเอาไปหายไปสัก7วัน10วันเนี่ยโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวเนี่ยอย่างนี้เนี่ยก็คือแปลว่ารัฐไม่ทำหน้าที่และในการที่จะปกป้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยต่อยอดมาบอกว่าถ้าคนก็เลยคิดต่อนะคือท่านรุสเซลเองก็ไม่ได้เขียนชัดเจนแต่คนก็มาคิดต่อว่าถ้าเกิดว่ารัฐที่ไม่ทำหน้าที่นั้นเนี่ยพลเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธรัฐนั้นได้นะครับนี่คือความหมายทั้งหมดก่อนที่เราจะปิดเบรกกันในช่วงนี้นะครับอยากให้หมอหวายสรุปเกี่ยวกับเรื่องของรุสโซกันนิดหนึ่งว่าตั้งแต่เราเปิดเพลงมาแล้วคุยรายละเอียดมามีอย่างไรบ้างก่อนที่ช่วงหน้าเราจะมาคุยเรื่องของพลเมืองในฝรั่งเศสครับครับก็คือทฤษฎีของรุสโซเนี่ยที่ผมพยายามมาบรรยายวันนี้เนี่ยก็คือเพราะว่ามีความสำคัญในฐานะทฤษฎีของพลเมืองในปัจจุบันนี้ว่าก็คือว่าอำนาจที่เกิดขึ้นในแต่ละรัฐเนี่ยมันเกิดจากที่ประชาชนที่เป็นสมาชิกในรัฐก็คือพลเมืองเนี่ยเขาแบ่งสิทธิของตัวเองส่วนหนึ่งไปให้รัฐซึ่งที่เขาตัดสินใจแบ่งไปให้เนี่ยก็เพื่อที่จะป้องกันจากการที่เขาถูกคุกคามจากคนอื่นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าย้อนไปยุคโบราณถ้าทุกคนแข่งกันโดยกำลังกายอย่างเดียวเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความยุติธรรมโดยธรรมชาติใครแต่ถ้ามันเริ่มมีการสะสมทรัพย์สินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนก็พอมีทรัพย์สินมากเนี่ยมันก็ใช้ทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นความได้เปรียบที่จะกดขี่คนอื่นลงไปทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีอำนาจหรือความปรารถนาร่วมในการที่จะมาทำให้สังคมเนี่ยเกิดความยุติธรรมและคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสามารถจะปฏิเสธอำนาจรัฐนั้นได้หรืออำนาจอธิปไตยนั้นได้ถ้าสังคมเนี้ยมันมีความยุติธรรมครับนี่ครับนี่คือเรื่องราวของมองโลกกว้างครับในช่วงที่1 นะครับประจำวันอาทิตย์ที่5เมษายนนะครับ2558ครับเรื่องราวนี้เราเน้นที่ทฤษฎีของรุสโซหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็หมอหวายก็มาขยายความละเอียดให้ผู้ชมได้รับทราบกันในช่วงหน้าครับจะมาดูมุมมองพลเมืองนะครับในประเทศฝรั่งเศสนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามในตอนนี้ครับเราพักชมโฆษณากันสักครู่ครับกลับเข้ามานะครับในช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรายการมองโลกกว้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาขยายความนะครับเรื่องราวของพลเมืองนะครับในฝรั่งเศสกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรที่ไปที่มานอกเหนือจากยุคของรุสโซแล้วนะครับยังมียุคอื่นๆอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาไว้จะมาขยายรายละเอียดตรงนี้ท่านผู้ชมได้รับทราบครับเรียนเชิญเลยครับครับก็เมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงทฤษฎีสัญญาประชาคมของท่านจังชาร์ครุสโซซึ่งมีความชัดเจนในตัวเองที่เป็นการรับรองสิทธิ์ของทุกคนคในฐานะส่วนหนึ่งของความปรารถนาร่วมนะครับซึ่งมันก็เป็นบรรยากาศพอดีกับในฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสในช่วงนั้นเนี่ยคื ได้เริ่มพัฒนาจากระบบศักดินากลายเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระมหากษัตริย์ของฝรั่งเศสเนี่ยมีพระราชอำนาจเนี่ยสูงสุดแต่ว่าคุณนางต่างๆเนี่ยก็ยังมีที่ดินนะครับแล้วก็วัดในคริสต์จักรโรมันคาทอลิกเนี่ยก็ยังมีที่ดินเป็นจำนวนมากแล้วก็ประชาชนเนี่ยยังต้องทุกข์ยากกับภาวะภาษีเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับและทีนี้เนี่ยก็ได้จะสำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยท่านก็วิริศมาหลามากมายนะครับอย่างที่เราก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทำให้เกิดภาวะหนี้สินเนี่ยจำนวนมากในราชสำนักประกอบกับว่าพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยท่านพยายามสนับสนุนการปฏิวัติในอเมริกาด้วยก็เลยยิ่งทำให้ท้องพระคันยิ่งว่างเปล่านะครับท่านก็เลยเรียกประชุมสภาฐานันดรขึ้นในช่วงต้นปี1789ซึ่งในตอนนั้นสภาฐานันดรเนี่ยก็คือเป็นสภาที่ฐานันดรแรกคือพระในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกฐานันดรที่2ก็คือคุณนางฐานันดรที่3คือประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพระและไม่ใช่คุณนางนะครับซึ่งจริงๆแล้วประชาชนคนทั่วไปเนี่ยมันมีจำนวนประชากรเนี่ยเยอะกว่ามากแต่เพราะเวลาเขาโหวตเขาให้ฐานันดรละ1คะแนนฐานันดรละ1คะแนนใช่ครับก็อาจจะคล้ายๆระบบที่เขาจะเอามาใช้กันตอนนี้หรือเปล่าว่าแบบว่าให้สมาคมวิชาชีพเนี่ยบอกว่าตั้งมาสมาคมวิชาชีพละ1คนหรือเพลินๆก็เหมือนจะดีนะแต่ว่าพอลงลึกๆก็อย่างเปรียบเทียบนะอย่างเป็นหมอเนี่ยผมหมอก็เอาสักหลักหมื่นนะแต่ชาวนามีเป็นหลักล้านเนี่ยถ้าจะเอาให้วิชาชีพละ1คนเนี่ยเท่ากันเนี่ยมันยุติธรรมกับชาวนามั้ยไม่ยุติธรรมแน่นอนแล้วก็ในทางอีกทางนึงไม่งั้นคุณต้องตั้งหมอตัวแทนหมอ1คนและตัวแทนชาวนา100คนเนี่ยคุณเอาอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะถ้าคุณทำไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่เข้าข่ายความยุติธรรมเลยสิครับครับทีนี้ก็ย้อนกลับมาในกรณีของฝรั่งเศสนะครับก็คือว่าพอฐานันดรที่3เนี่ยที่เป็นประชาชนคนทั่วไปซึ่งมีก็ทั้งคนชั้นพ่อค้าในเมืองนายทุนอุตสาหกรรมซึ่งก็เริ่มมีการพัฒนาแต่ยังอาจจะยังไม่มากในยุคนั้นแล้วก็รวมถึงชาวนากรรมกรเขาก็เริ่มไม่พอใจแล้วเขาก็เลย
เรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันประทุขึ้นในปี1789นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการที่ประชาชนเนี่ยบุกไปที่คุกบาสตินนะครับซึ่งตอนที่บุกที่คุกบาสตินเนี่ยก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดอำนาจสูงของพระเจ้าหลุยส์ที่16แล้วก็นำไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นมานะครับซึ่งในการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยก็น่าสนใจนะครับว่าเขาก็มีการพยายามจัดตั้งสภาขึ้นมาครั้งแรกซึ่งมีสภาผู้แทนราษฎรคือสภา500แล้วก็มีวุฒิสภาขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือมีการพยายามจะนำเรื่องสิทธิของประชาชนพลเมืองเนี่ยเข้ามาพูดเป็นครั้งแรกซึ่งในปี1789เนี่ยในหลังจากที่มีการปฏิวัติเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการประกาศในเรื่องสิทธิของมนุษย์และก็สิทธิของพลเมืองนะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านให้ฟังนิดนึงนะครับครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นมานะแล้วก็เป็นเสรีชนคือเป็นคนที่ฟรีก็คือเป็นเสรีชนนะแล้วก็มีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนนะครับแล้วก็การแบ่งแยกทางสังคมเนี่ยจะพบได้เฉพาะเมื่อมีประโยชน์ต่อสาธารณะเท่านั้นก็คือไม่ใช่ว่ามียศถาบรรดาศักดิ์ครับอะไรเท่านั้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเป้าหมายของการชุมนุมทุกอันเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่เป็นสิทธิ์โดยธรรมชาติเนี่ยของมนุษย์ทุกคนนะครับแล้วก็สิทธิ์ของทุกคนเนี่ยยังมีสิทธิ์ในเสรีภาพสิทธิ์ในทรัพย์สินนะครับสิทธิ์ในความปลอดภัยแล้วก็สิทธิ์ในการต่อต้านการกดขี่ทั้งปวงนั่นนี่อันนี้ของเขาเนี่ยว่ากันตั้งกี่ปีแล้วนะนี่ถ้ามาเขียนยุคนี้นี่ต้องโดนจับไปปรับทัศนคติป่ะเนี่ย1789นะครับแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับการเมืองไทยก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามาลักษณะแบบนี้ครับถัดมาครับหมอครับครับก็คือเขาก็บอกว่านะครับก็คือเอาข้อสำคัญเลยแล้วกันนะข้ามไปที่ข้อที่4เนี่ยก็เขาบอกว่าเสรีภาพเนี่ยคือการทำอะไรก็ตามเนี่ยที่ไม่ไปทำร้ายคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการที่จะแสดงออกซึ่งสิทธิที่ได้มาตามธรรมชาติก็คือเสรีภาพเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยก็คือมีขอบเขตก็คือแค่ว่าไม่ไปรบกวนเสรีภาพของคนอื่นนอกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเสรีภาพที่สามารถที่จะทำได้ครับนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าคือกฎหมายเนี่ยมีสิทธิที่จะห้ามกิจกรรมอะไรก็ตามเฉพาะที่มีผลร้ายต่อสังคมเท่านั้นแล้วก็อะไรก็ตามที่ไม่ได้ถูกเขียนห้ามไว้ในกฎหมายเนี่ยครับก็คือจะต้องคือเขาต้องทำได้คือจะต้องไม่ถูกขัดขวางในกฎหมายครับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเขาก็อันนี้ข้อที่7นะครับเขาก็บอกว่าจะต้องไม่มีใครถูกกล่าวหาถูกจับหรือถูกขังเนี่ยโดยยกเว้นเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกข้อนึงก็อันนี้เนี่ยนะครับข้อที่8เนี่ยเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยคือจะต้องตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อลงโทษเนี่ยเฉพาะกฎโทษเนี่ยที่มันแบบจำเป็นเท่านั้นครับผมนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีใครเนี่ยต้องถูกลงโทษโดยกฎหมายที่ถูกเขียนย้อนหลังคุณ ครับนะก็เป็นเรื่องราวที่เขียนขึ้นมาแล้วก็คุณหมอก็มาไล่เรียงให้ฟังนะครับแต่1789มีอะไรความหมายอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมไหมครับครับอันนี้ก็คือเป็นความหมายว่านี่เป็นการรับประกันสิทธิ์ในของพลเมืองเป็นครั้งแรกครับนะครับซึ่งจริงๆก็จะมีเอกสารที่ออกมาในระยะใกล้เคียงกันก็คือคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้เนี่ยตะกี้ผมยังเล่าไม่หมดนะว่าในคำประกาศตัวนี้เนี่ยคือมันก็เป็นคำประกาศในเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งตอนหลังก็มีการนำไปใช้ทั่วโลกนะครับอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือเขาบอกว่าไม่มีใครก็ตามเนี่ยจะต้องถูกรบกวนเลยจากความเห็นของเขาไม่ว่าแม้กระทั่งในความเห็นในเรื่องศาสนานะครับซึ่งยกเว้นโดยเขาก็บอกว่าโดยที่การแสดงความเห็นเนี้ยจะต้องไม่รบกวนความเป็นระเบียบของสาธารณะครับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่านะครับก็คือในการที่ทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ไม่สามารถละเมิดได้และเป็นสิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าหลักการหลายๆอย่างเนี่ยที่เขาพูดข้อแรกคือเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยเกิดมามีเสรีภาพข้อที่สองนี่ก็คือกฎหมายเนี่ยจะต้องออกมาเฉพาะที่จำเป็นนะครับไม่ใช่ว่าจะนึกจะออกอะไรก็ออกแล้วก็ต้องใช้ย้อนหลังไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อที่สามคือรับประกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับ
แล้วก็ข้อที่4คือรับประกันเสรีภาพในทางทรัพย์สินนะครับนี่ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาอ่านได้นะครับในเรื่องเอกสารตัวนี้จริงๆมีรายละเอียดหลายอันนี่คือหน้าที่ของพลเมืองของฝรั่งเศสนะครับนี่คือสิทธิของพลเมืองของฝรั่งเศสที่เขาคุ้มครองและมีคอนเซ็ปต์ตรงนี้ขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์เขาก็เล่าบอกว่าเพราะว่าเขาต้องการความเท่าเทียมกันในทุกคนเขาก็บอกว่าต้องยกเลิกคำน้ำหน้าชื่อหมดเลยนะครับอย่างของฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีเขาก็จะมีบอกว่าเป็นเมอร์เซียร์เป็นมาดามมาดมัวเซลอย่างนี้ใช่ไหมครับครับเขาบอกว่าเลิกใช้เลยก็คือเสมอภาคทุกคนเสมอภาคหมดเขาก็จะเรียกว่าทุกเป็นซิติเซนครับชื่อนี้ชื่อนี้ก็คือพลเมืองชื่อนี้ชื่อนี้เขาเป็นการพยายามในเชิงวัฒนธรรมที่เขาต้องการจะกระตุ้นสำนึกในเชิงพลเมืองนี่คือหน้าที่ของพลเมืองฝรั่งเศสแล้วเรื่องของสิทธิ์ในการเลือกตั้งของประชาชนในประเทศฝรั่งเศสในยุคนั้นนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าถึงแม้ว่าในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาพยายามที่จะให้สิทธิ์ทางการเมืองของทุกคนแต่พอเอาเข้าจริงในเชิงปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะปรากฏว่าประชาชนฝรั่งเศสต้องรออีกตั้งนานเพราะว่าในรัฐธรรมนูญปี1791ซึ่งมันเกิดขึ้นมาจากหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสเขาแยกพลเมืองออกเป็นพลเมืองแข่งขันกับพลเมืองเฉยชาพลเมืองแข่งขันภาษาอังกฤษเรียก active citizen ส่วนพลเมืองเฉยชาคือ passive citizen มันต่างกันยังไงครับซึ่งเขาก็บอกว่าพลเมืองแข่งขันเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งได้เขาก็บอกว่าต้องเป็นผู้ชายที่มีอายุ25ปีและเสียภาษีเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ3วันนั่นคือพลเมืองแข่งขันใช่แล้วถ้าพลเมืองเฉยชาก็คือคนอะไรก็ตามที่ไม่เข้าข่ายนี้อย่างเช่นเป็นผู้หญิงเฉยชาทั้งหมดใช่ก็เพราะงั้นเนี่ยคนก็จะประมาณแค่20-30%เท่านั้นที่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งในฝรั่งเศสในยุคการปฏิวัติฝรั่งเศสเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากพอมีการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยคือเขาก็มีพวกที่เป็นพวกหัวรุนแรงของการปฏิวัติเนี่ยซึ่งเขาก็เรียกว่าเล่นงานทุกคนเลยนะครับจนเขาก็อย่างเช่นเขาเล่นงานพวกคริสตจักรโรมันคาทอลิกอย่างรุนแรงถ้าหมู่บ้านไหนถึงโอเคพวกพระเนี่ยอาจจะครองทรัพย์สินเป็นจำนวนมากแต่ว่าเขาเล่นงานลงไปถึงขนาดว่าถ้าหมู่บ้านไหนเนี่ยนับถือคาทอลิกยังนับถือคาทอลิกอยู่เนี่ยก็จะต้องไปปราบปรามแล้วมันใช่ครับเป็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ขัดกับหลักการของเขาที่เขาพูดขึ้นมานะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีการกล่าวหาบอกว่าไอ้คนนี้เนี่ยเห็นเป็นพวกนิยมกษัตริย์เห็นไหมไม่ยึดหลักเสรีภาพจริงเพราะนั้นเนี่ยต้องเอาไปประหารมันก็เลยทำให้เกิดเป็นยุคภัยสยองภาษาอังกฤษคือ the terror age ซึ่งตรงนี้มันก็เลยทำให้บรรยากาศของประชาธิปไตยในฝรั่งเศสในยุคนั้นเนี่ยมันไม่เจริญขึ้นมาอย่างแท้จริงมันก็เลยนำไปสู่ความวุ่นวายพอเกิดความวุ่นวายปุ๊บก็เลยเป็นฉวยทำให้เกิดช่องทำให้เกิดการรัฐประหารโดยนโปเลียนโบนาปาร์ตขึ้นมาได้นะครับอยากให้คุณหมอสรุปมุมมองของคุณหมอในส่วนของพลเมืองฝรั่งเศสนิดนึงก่อนที่เราจะเข้าสู่พลเมืองของสหรัฐอเมริกาต่อไปก็คือว่าจะเห็นว่าจริงๆแล้วในช่วงต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยคือถึงแม้ว่าเขาจะมีความพยายามที่จะประกาศสิทธิของคนและสิทธิของพลเมืองขึ้นมาแต่ทับเขาก็ยังไม่ได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่นะครับที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยเขายังต้องใช้เวลานานมากนะครับกว่าที่จะได้สิทธิ์แท้จริงซึ่งถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมอาจจะเล่าให้ฟังวันหลังอีกทีนึงแล้วก็ทีนี้น่าสนใจว่าเรื่องนึงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการเกณฑ์ทหารมันก็มาเกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองเพราะเขาบอกว่าพลเมืองเนี่ยต้องปกป้องสิทธิของตัวเองเพราะงั้นการปกป้องสิทธิของตัวเองคือการเกณฑ์ทหารแล้วมันเลยทำให้เกิดระบบทหารเกณฑ์เป็นครั้งแรกในโลกนะครับครับนะครับแล้วก็การเกณฑ์ทหารเนี่ยทำให้กองทัพของนโปเลียนในโบนาปาร์ตเนี่ยมันสามารถระดมพลมาได้เป็นจำนวนมากและสามารถต่อกรกับเจ้าสักดินาอื่นๆในยุโรปแล้วก็สามารถขึ้นมากลายเป็นจักรวรรดิแต่ว่าการเป็นจักรวรรดิที่ไม่เคารพประชาธิปไตยและในที่สุดก็ต้องล้มไปครับนะครับนี่เราพูดถึงพลเมืองตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาวันที่4เมษายนก็พลเมืองของอังกฤษวันนี้เราเรียงมาพลเมืองของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อที่พลเมืองของสหรัฐอเมริกาดีกว่าตามความหมายของคุณหมอเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างครับสำหรับพลเมืองของสหรัฐอเมริกาครับครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมอาจจะลงรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าอยากจะให้เป็นตัวอย่างของรัฐสมัยใหม่ของการต่อสู้เพราะจะเห็นว่าอันนี้ส่วนมากจะพูดถึงอดีตยาวไกลครับนะครับซึ่งมุนก็การเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือมันมีที่มาตั้งแต่เขาตั้งประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอเมริกาก็จะมีจิตสำนึกเรื่องของความเป็นพลเมืองในฐานะที่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายและก็ในฐานะที่ยังมีส่วนทางการเมืองมากเพราะมูลเหตุของสงครามประกาศอิสรภาพของอเมริกาก็เกิดจากการไม่ได้รับการยอมรับเป็นพลเมืองของอังกฤษนี่แหละนะครับก็คือว่าในเดิมเนี่ยทุกคนก็คงจะทราบว่าอเมริกาเนี่ยก็คือเป็นอาณานิคมของอังกฤษมีทั้งหมด13รัฐในทวีปอเมริกาเหนือนะครับแล้วต่อมาเนี่ยอังกฤษเขาเกิดสงครามกับฝรั่งเศสในปี1754ถึง1763ซึ่งมีการรบกันทั้งในทวีปยุโรปแล้วก็รบใน
พื้นที่ทวีปอเมริกาเหนือด้วยซึ่งอเมริกาเหนือเนี่ยพวกฝรั่งเศสพวกฝรั่งเศสเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ควีเบกครับนะครับด้านอังกฤษก็ไปยึดควีเบกได้แต่ว่าจากสงครามครั้งนั้นเนี่ยอังกฤษก็เลยรีดภาษีจากชาวอาณานิคมเป็นจำนวนมากโดยที่ไม่ได้ให้สิทธิ์ในการปกครองจากชาวกับชาวอาณานิคมครับนะครับก็คือสิทธิ์ในการปกครองนี้ก็คือสิทธิ์ในการที่จะส่งผู้แทนราษฎรเข้าไปที่รัฐสภาของอังกฤษเพราะเนี่ยชาวนั้นคงก็เลยเกิดความไม่พอใจเขาไม่พอใจเขาเลยเสนอคำขวัญบอกว่าไม่มีภาษีถ้าไม่มีผู้แทนแต่ว่าเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเสียภาษีเขาต้องมีสิทธิ์มีเสียงในกิจการของรัฐด้วยก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับในยุคของพลเมืองของสหรัฐอเมริกาในยุคต่างๆนั้นมีความหมายมีนัยยะอย่างไรบ้างครับก็พอเกิดความไม่พอใจมากขึ้นเนี่ยชาวอเมริกาเขาก็เริ่มมีความการลุกฮือขึ้นมาอย่างกรณีที่เห็นชัดเจนมากสุดคือกรณีภาษีชาของอังกฤษยังไงครับนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าอังกฤษเนี่ยบังคับว่าจะต้องซื้อชาจากอังกฤษนะครับแล้วก็ต้องเสียภาษีให้เพราะงั้นเนี่ยชาวอเมริกันเนี่ยก็เลยเขาเรียกว่าจัดงานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันก็คือไปการพยนต์ไอชาเนี่ยที่อยู่ในเรือของอังกฤษเนี่ยลงน้ำหมดเลยเพราะจะได้ไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็โดยการปลอมตัวเป็นคนอินเดียแดงนะครับหรือคนอินเดียนพื้นเมืองแต่จริงๆก็คือคนผิวขาวนี่แหละนะครับซึ่งความไม่พอใจนี้มันก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ทางอังกฤษเนี่ยเขาก็พยายามส่งกำลังทหารขึ้นมาครับแล้วก็สุดท้ายก็เลยนำไปสู่สงครามประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาครับนะครับซึ่งสงครามครั้งนี้เนี่ยก็คือชาวอเมริกันเนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากการที่ประชาชนเนี่ยเขาจับอาวุธขึ้นมาเองนะขึ้นมาสู้เพราะเนี่ยมันก็เลยย้อนกลับมาถึงการเมืองอเมริกาว่าการเมืองอเมริกาเขาถึงให้สิทธิ์ค่อนข้างที่จะให้สิทธิ์กับประชาชนเนี่ยถืออาวุธเพราะว่าในรัฐธรรมนูญของอเมริกาเนี่ยคือในการแก้ไขของเขาครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ากำลังทหารอันมีกำลังทหารบ้านหรือกำลังอาสาของพลเมืองอันมีวินัยอันดีเนี่ยจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของรัฐที่เป็นอิสระก็คือรัฐที่มีอิสรภาพที่รับประกันอิสรภาพของประชาชนเพราะสิทธิ์ในการครอบครองอาวุธของประชาชนจะต้องไม่ถูกจำกัดก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเขียนเข้ามาถึงปัจจุบันนี้นะครับว่าทำไมอเมริกาเขาถึงเห็นว่าเขามีกฎหมายอาวุธปืนที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายเมื่อเทียบกับบ้านเราเนี่ยนะครับซึ่งในการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกานะครับในคริสต์ศักราช1776มันก็มีข้อความสำคัญสำคัญนั้นเกิดขึ้นหลากหลายข้อความแล้วก็วันนี้คุณหมอก็แปลเป็นภาษาไทยท่านผู้ชมได้รับทราบกันวันนี้ข้อความแรกครับนัยยะบอกว่าเราถือว่าสิ่งนี้เป็นหลักฐานในตนเองอยู่แล้วว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันว่าทุกคนได้รับมอบจากพระผู้สร้างซึ่งลัทธินะครับอันปฏิเสธไม่ได้ครับครับซึ่งสิทธิอันปฏิเสธไม่ได้สิทธิเหล่านี้รวมถึงสิทธิในชีวิตเสรีภาพและการขวายคว้าหาความสุขครับครับอันนี้ก็คือเป็นถ้อยคำที่เขาเปิดขึ้นมาในการทำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาซึ่งประกาศขึ้นเมื่อวันที่4กรกฎาคมคริสต์ศักราช1776ครับนะครับก็อันนี้เนี่ยก็คือเขาได้รับแนวคิดอย่างชัดเจนว่าคือเป็นประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ซึ่งแน่นอนมันเป็นแนวคิดที่มันออกมาจากทางแนวคิดในยุโรปในยุคนั้นด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็มีแนวคิดต่อที่เขาพูดถึงเรื่องของรัฐนะครับข้อความถัดมาครับคุณหมอบอกว่าในการรับประกันสิทธิ์เหล่านี้รัฐบาลจึงถูกสถาปนาขึ้นในหมู่ชนโดยรับอำนาจอันชอบธรรมจากความยินยอมของผู้ถูกปกครองและเมื่อรัฐบาลในรูปแบบใดก็ตามทำลายสิทธิ์เหล่านี้เป็นความชอบธรรมของประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทำลายรัฐบาลและสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมาครับครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับก็คือเขาก็มองแล้วว่ารัฐบาลที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าได้รับอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรขึ้นมาแต่เป็นความปรารถนาของประชาชนซึ่งมันก็ได้รับอิทธิพลอย่างชัดเจนเนี่ยมาจากแนวคิดของท่านรุสโซนะครับครับนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยอันนี้ที่เขาบัญญัติเอาไว้ชัดเจนมากขึ้นก็คือบอกว่าถ้าเมื่อรัฐบาลไหนก็ตามเนี่ยทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยก็เป็นความชอบธรรมของประชาชนเนี่ยที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทำลายรัฐบาลและสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีความตระหนักทางการเมืองแล้วว่าการที่มันเกิดขึ้นมาของรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากพระเจ้าบันดลบันดาลแต่เป็นความหมู่ชนขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องหวาดกลัวประชาชนไม่ใช่ ประชาชนนี้หวาดกลัวรัฐบาลนะครับนี่คือ2ถ้อยคำที่
คุณหมอก็หยิบยกมาฝากท่านผู้ชมนะครับในการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อคริสต์ศักราช1776แล้วผมแอบไปเห็นสไลด์ผมขออนุญาตเก็บไว้ครั้งต่อไปครับวันเสาร์หน้าเรื่องราวของทาสในยุคในการประกาศอิสรภาพมันเกิดอะไรขึ้นในสหรัฐอเมริกาครับคุณหมอไล่เรียงให้ฟังคร่าวๆก่อนที่เราจะมาลงดีเทลหรือว่ารายละเอียดกันในครั้งต่อไปครับแต่อันนี้จะต้องเก็บไปครั้งหน้านะครับก็คืออันนี้ก็คือเล่าว่าถึงแม้ว่าจะเกิดสงครามประกาศอิสรภาพแล้วก็ตามเนี่ยชาวอเมริกาก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยที่จะได้รับสิทธิ์ในฐานะพลเมืองเขายังต้องผ่านเส้นทางที่ยาวไกลมากนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่คนอินเดียแดงซึ่งคนอินเดียแดงเนี่ยถูกคนที่เป็นคนผิวขาวอเมริกามองว่าเป็นพวกที่ร่วมมือกับพวกฝรั่งเศสแล้วก็ต่อมาก็ร่วมมือกับพวกอังกฤษในการที่จะโจมตีสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เกิดขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพวกที่ต้องถูกกำจัดก็เลยทำให้เขาถูกปฏิเสธสิทธิ์ทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งสิทธิ์ในการดำรงวัฒนธรรมของเขาไทยเป็นคนอินเดียแดงนี่ต้องโดนจับเอาไปเรียนในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของคนขาวนะครับ แล้วก็ห้ามใช้ชื่ออินเดียแดงห้ามพูดภาษาอินเดียแดงเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือพวกทาสเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ของความเป็นคนอยู่ก็จนในที่สุดเนี่ยพอมีการเรียกร้องมาถึงสิทธิ์เรื่องนี้ก็กลายเป็นสงครามในภาคเหนือภาคใต้และแม้กระทั่งว่าสงครามเหนือสงครามใต้ทาสกลายเป็นคนที่มีเสรีภาพกันหมดแล้วแต่ก็ยังมีกฎหมายกีดกันมีการแบ่งแยกสีผิวซึ่งก็เขาก็ต้องใช้เวลาการเคลื่อนไหวจนมาถึงในช่วงปี1963เท่านั้นเองถึงคนผิวดำถึงจะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับคนผิวขาวทุกประการครับนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดหนึ่งครับก่อนที่เราจะมาติดตามในครั้งหน้าครับพลเมืองสหรัฐอเมริกานะครับสรุปคร่าวๆหน่อยว่ายังไงบ้างครับสำหรับพลเมืองของสหรัฐอเมริกาอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าโดยสรุปแล้วก็คืออเมริกสำนึกของความเป็นพลเมืองในฐานะที่ผู้ที่ต้องการที่จะกำหนดแนวทางทางการเมืองของตนเองและมีสิทธิเสรีภาพซึ่งรัฐจะมาพรากไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่มันเริ่มขึ้นมาจากการประกาศอิสรภาพจากอังกฤษเลยเพราะเขาเจอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาด้วยกับตัวเองนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าประเทศไทยมันจะมีโมเมนต์นั้นขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการกว้างครับอีกหนึ่งรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวในอดีตการที่ผ่านมานะครับที่มีผลต่อยุคปัจจุบันและมีผลต่อเนื่องไปในเรื่องของอนาคตนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยครั้งต่อไปเราจะมาไล่เรียงเรื่องราวของพลเมืองในสหรัฐอเมริกาครับวันนี้หมดเวลาของพวกเราสองคนนะครับหมอหวายคุณหมอสลักธรรมโตจิราการและผมภาคภูมิบุรัฐถาวรต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ